วันนี้จะออกมาฉีดวัคซีนสู่ช็อตค่ะแล้วก็เลยแวะซื้อกาแฟสิ่งนี้ธรรมดาสุดท้ายวันนี้มันก็ดีมากแล้วอะแค่ซอยลาเต้ก็คือมีความสุขแล้วอะสุดก็ได้ส่วนลดนะจ๊ะแต่ต้องใช้เงินวันนี้เท่านั้นเด้อฮะตอนนี้เราก็นั่งรอฉีดยาจ้ะนี่ก็คือนะห้องฉีดยาโดนฉีดยาจ้าเป็นไงจ๊ะตื่นเต้นไม่ได้โดนฉีดอ่ะหมายถึงยาอะไรฉีดยาเลยจ้ะเพิ่งฉีดยาเสร็จต้องเดินอยู่ในที่นี้อีก15นาทีเพื่อดูว่าเราแพ้ยาหรือเปล่าเดินเล่นอยู่ในไพรส์ไลน์กันดีกว่าต้องเดินเล่นอยู่ในนี้อีก15นาทีหวังว่าจะไม่เสียเงินนะแล้วก็คือคิดว่าเป็นที่ตรวจไข้เกือบหยิบไปแล้วนะหันษาคือไม่ใช่ที่ตรวจครรภ์จ้ะสิบดอนต่อ10ชิ้นเป็น95คืออันละ10บาทอันละ10เหรียญถูกปะใช่ไม่มีของไม่มีของลดราคาอันนี้ไง half price Nivea โอ้เอ้ยสบู่อ้าสบู่ลักครึ่งราคาเด้อตอนนี้ผลิตภัณฑ์พวกแบบ Sun Care Self Tan อะไรพวกนี้คือเหลือบึ้มจ้ะไม่มีใครออกจากบ้านจ้ะแต่สิ่งที่หายไปคือแชมพูกับคอนดิชเนอร์จ้าทำไมงั้นน่ะหายไปไหนอ่ะคนอยากอยู่บ้านสระผมเหรอแล้วมันตลกมากเลยพอให้เราเดิน15นาทีจริงๆอ่ะไอ้วันที่เราไม่ได้อยากเดินอยากรีบกลับบ้านอ่ะมันเคว้งคว้างมากเลยอ่ะไม่รู้จะเดินอะไรเลยอ่ะต้องรอ15นาทีอ่ะไม่มีอะไรให้ซื้ออ่ะไม่มีอะไรให้ซื้อด้วยวิตามินก็ไม่ได้อยากได้สบู่เสบียงอะไรก็มีครบหมดแล้วอยากกลับบ้านโว้ยซึ่งสุดท้ายนะคะหลังจากการไปฉีดฟลูช็อตมาเราจะปวดแขนข้างที่เราไปฉีดอยู่ประมาณแบบ 2-3 วันเลยอย่างเงี้ยก็ใครที่จะไปฉีดฟลูช็อตนะคะก็แนะนำว่าให้ไปในวันที่ตัวเองวันต่อมาไม่ต้องทำงานก็จะดีกว่านี่ขนาดว่าเราตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่เจ็บแล้วนะแบบหลังฉีดเลยมันไม่เจ็บเว้ยแต่ทำไมไปมามันเจ็บก็ไม่รู้อะที่เราแนะนำให้คนไปฉีดฟลูช็อตกันเพราะว่ามันกำลังเข้าหน้าหนาวนะคะที่เมลเบิร์นดังนั้นก็คือหลังจากถ้าเขาเปิดมากลับมาทำงานกันอีกเนี้ยแล้วป่วยอีกเพราะเป็นหวัดมันจะไม่ใช่เรื่องเลยใช่ไหมก็คิดว่าเอองั้นเราไปฉีดไว้ก่อนดีกว่าประเด็นก็คือการฉีดฟลูช็อตเนี่ยมันใช้เวลา2สัปดาห์กว่าที่มันจะออกฤทธิ์ใช่ไหมดังนั้นก็คือมันก็ต้องรอระยะเวลานึงอะไรเงี้ยปีที่แล้วเราก็ไปฉีดฟลูช็อตตอนเรากลับมาจากไทยแล้วความตลกก็คือเหมือนเราดันมาป่วยในวีคที่แบบในกำลังจะจบวีคที่2อะไรเงี้ยเราก็ดันป่วยเสียก่อนเพราะว่าแบบอากาศในเมลเบิร์นมันค่อนข้างจะแบบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนค่ะว่าไปฉีดฟลูช็อตกันดีกว่าค่ะก็คือ20ดอลซึ่งการไปฉีดฟลูช็อตที่เนี่ยค่ะมันดีตรงที่ว่าเขาอะอย่างที่บอกว่าให้เราเขาต้องให้เราเดินรอบรอแบบ15นาทีอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าเราแพ้วัคซีนหรือเปล่าด้วยเนาะแล้วเขาก่อนที่จะฉีดอะเขาจะสัมภาษณ์เรานิดหน่อยว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างวันที่เราไปฉีดอะเราบุกไปประมาณบ่ายสองแล้วเราก็ถามแบบคนที่เขาฉีดยาให้เราอะไรเงี้ยว่าแบบเออเนี่ยวันนี้แบบยุ่งไหมเขาบอกว่ายุ่งมากเลยเงี้ยเนี่ยเธอเป็นคนที่น่าจะประมาณ60กว่าคือแบบเขาฉีดทุก10นาทีฉีดไปเรื่อยคือแบบเออเราไปบุกที่ Price Line เนาะอย่างที่เห็นไปตอนแรกแล้วประเด็นก็คือมันต้องบุกด้วยนะคะการจะไปฉีดไม่ใช่อยู่ๆเราจะเดินไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เตรียมตัวนะคะทุกคนเราจะต้องเข้มแข็งค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ